สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษียมชัยเจอกันรอยครับครับวันนี้ขออนุญาตใส่แมสนะครับเด้อนี่แหละครับวัดมากเกือบอาทิตย์นึงแล้วพี่น้องเป็นวัดแดดแห้งห้อนก็แห้งเป็นวัดครับไปตากแดดมาห้อนยามมาขึ้นเปิดพัดลมเมื่อคืนนะครับว่าเปิดกับอะไรอากาศห้อนหลายครับวันนี้เกษียมชัยมาพบพอกับอีกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่2เนาะ2เมษายน2566ครับว่านี่ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่โชคดีได้เกียรติ007บางท่านก็ได้99ก็มีนะฮะแต่ว่าเกษียมชัยพี่รองเอ้ยแต้มเดียวนี่นะขออภัยเกษียมชัยแต้มเดียว06ก็ซื้อ08ก็ซื้อ09ก็ซื้อ98ก็ซื้อครับ98ก็ซื้อแต่ว่าก็คือว่าพี่น้องบุญบารมีเนาะ2งวดแล้วที่ผมงวดก่อนก็4เก็ด4ก็ออกเก็ด3บ่งวดนี้ก็06 08ก็ออก70หรือ07นะครับครับแต่ว่าก็มี FC มันโชคดีอยู่หลายท่านนะฮะนี่พี่น้องแฟนเพจมันถูกเลขบุญยืนอยู่ของคักๆโชคยืนอยู่ของจะเอาว่าเป็นนะครับเลขหางประทัดอยู่วัดอะไรวัดดาวเรืองครับบ้านเทคที่เกษียณชัยได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงปู่เวสสุวรรณนะครับหน้ามนุษย์ทุกท่านย้อนดูคลิปนะครับได้นี่มีคลิปแล้วก็มีรูปเบื้องพร้อมนะครับลงคลิปสั้นคลิปยาวเห็นมัดนะครับเลขเกียรติศูนย์พี่น้องถูกมัดบ้านถูกมัดทุกคนที่ไปร่วมพิธีครับถ้าซื้อได้ผมก็เชื่อว่าถูกเยอะมากนะฮะเดี๋ยวมื้ออื่นวันพรุ่งนี้วันจันทร์รอที่ตามเกษียมชัยแต่ว่าบุญเนาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่บุญบารมีแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับเกษียมชัยจะมีเรื่องมาเราสู่พี่น้องฟังมาขึ้นมาท่านก็ได้ฟังแน่มาฟังแน่ครับพี่สาวอยู่กาฬสินธุ์นี่ก็โชคดีแต่ทั้งลางทั้งบนนะครับทั้งเกียร์ศูนย์แล้วก็99เนื่องจากมีขึ้นนั่นนะครับพี่สาวโทรมาเลยครับโทรมาตั้งแต่กาฬสินธุ์บอกว่าเกษียมชัยลืมยังไงบ่คือผมไปสวดมนต์อยู่ทั้งบ้านชั้นที่2เนาะเสียงดังคล้ายๆกับเสียงแกกันตกดังแห้งเลยนะครับเว้ยหนูดิพี่สาวโทรหาผมก็สิว่าน้องเรียนธรรมแต่ลืมยังไงบ่สินะครับเสียงปุ๊กปุ๊กกักกักเสียงดังแล้วก็ตกปุ๊กตกปุ๊กบัดนี้ผมก็เลยว่าบ่มียังดอกถ้ำผมมีถ้ำมันรูปบันดาลถ้ำทีให้โชคให้ลาบผมเลยว่าทั้งสี่เนาะถ้าเป็นลืมอีหลีเนี่ยก็เลยถามใหญ่ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่พี่สาวผมเนี่ยเกศศูนย์ผมก็เลยว่าใหญ่เสือเด้อผมบ้านเลขที่นั่นแหละเทียบปูยาเพิ่นมาให้ถูกบ้านเนี่ยเกศศูนย์แล้วก็99ถูกอีกนะครับถูกเก่าๆนี่จ้ะพี่น้องมาบอกว่ากายอยู่หน้าในห้องออกเก่าๆว่าซั่นนี่บุญวาสนาพี่น้องเนาะได้ทั้งเก่าๆทั้งเกียรติศูนย์แล้วก็ร้านสาวอยู่ที่บางปะกงก็ได้เลขหน้า3ตัวนะครับหาใบทํากันนะครับเลขสําหรับวาสนานะพี่น้องเนาะสําหรับวันนี้ครับก็เกษียมชัยเอาเป็นว่าวกขอเรื่องดีกว่ามาบอกพี่น้องก็คือเมื่อคืนนี่คือหลังจากเลขออกนี่แหละครับพอเลยออกปุ๊บคือจำกับว่าเนี่ยวันทีนึงกันบ่ผมจะตั้งกิจไอ้ฐานสวดมนต์คือเอามือเลขออกแล้วล่ะครับเคลื่อนที่เลขออกปุ๊บผมก็มานอนฝันบัดนี้ครับฝันว่าไปทำหมาจอกพี่น้องทุกท่านคงจะจำได้เนาะทำหมาจอกงวดที่แล้วเนี่ยเคลียร์3เต็มๆนะฮะปูนหนักไปท่าผ้าไปที่ท่าบวงสรวงได้หางประทัดนี่ก็คือเคลียร์3ทางล่างทางบนมันขึ้นที่พวกฟันมันนี่ครับฟันว่าไปทำหมาจอกย่างไปผู้เดียวเลยครับย่างไปนี่เป็นสะพานคือเหมือนอันบริยางเลาะนะครับเนาะไปกับไปถ้ามีที่กระปูแล้วไปรอดขึ้นอยู่หันนะครับไม่มีไฟพี่น้องก็สียางเลาะบ่ได้ไม่มีไฟกลางคืนนี่มืดปึ๊ดนะครับเพียงแต่ว่ามีโซลาร์เซลล์ในความฝันย่างไปในสะพานนะครับย่างไปจะว่าหูจักว่าไปทำหมาจอกเป็นสะพานใหม่ย่างไปโอ้ย่างไปโอ้พ่อไผ่นะผมว่านะคืนนี้ย่างไปอีกย่างไปอีก
คล้ายๆกับจะมีคนอยู่ข้างๆอยู่ฝั่งซ้ายบางท่านก็อยู่เป็นคุ้มเป็นคุ้มอยู่เป็นคุ้มไผคุ้มมันเอาก็เลยว่าเอาทำมาจอกมื้อนี้คือเป็นจังซี่ระวังสิเนาะที่ครบฝันน่ะนะเห็นเป็นคุ้มคุ้มไผคุ้มมันคุ้มไผคุ้มมันตี2ครับนี่แหละครับสบายมันฝันประมาณตี2นี่ครับตี2ประมาณ10กว่านาทีตื่นขึ้นมาเอ้าฝันเกี่ยวกับธรรมะจอกบาดนี้เฮ็ดจังได๋เนาะก็เลยว่าผมได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากฝันต่อเนื่องพี่น้องเคยฝันแบบต่อเนื่องเที่ยบ่ครับคือฝันว่าย่างไปแล้วไปเห็นคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแต่ว่าทางขึ้นไปนี่เป็น2ฝั่งทางดิเป็นไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ย่างก็คงพอย่างขึ้นไปปุ๊บแล้วคิดฮอดปากทำมันล่ะเห็นเป็นคนนั่งเป็นกลุ่มแล้วอยู่2ฝั่งแต่ก็เลยตื่นขึ้นมาบาดที่นี่เอ้ยตั้งจิตอธิษฐานใหม่ตี2กว่านั่นน่ะอยากฝันก็คืออยากเอาง่ายก็คืออยากฝันต่อเนื่องอ่ะนะครับบ่ง่ายเนาะเฮ็ดจังได๋เนาะจังสิฝันต่อเนื่องได้นะครับพอคนเฮานี่น้อยที่สุดจะฝันต่อเนื่องนะครับบาดนี้ก็นอนลงอีกหลับไปอีกนะครับตั้งจิตอธิษฐานดิตีเกือบตี4ตี3กว่าเอาละครับหนังต่อม่วนอีหลีครับสุดท้ายแรงบันดาลใจกลับมาฝันอีกนะครับมันฝันไปยืนอยู่คล้ายๆกับอยู่หม่องที่สร้างศาลาอ่ะที่เพิ่นจะสร้างศาลาการประเรียนนะครับเนาะศาลาที่ปู่นาคพ่อบวงสรวงผมยืนอยู่หันพอดีปีอยู่ไอ้โขดหินนะครับมีโขดหินอยู่ฝั่งนึงที่เป็นรูปพญานาคเนาะรูปปู่รูปย่าเฮานี่แหละครับยืนแน่มไปนะครับเป็นกวางควงได้บัดนี้อ้าวคนมาหลายกว่าเก่าได้บัดนี้ครับในความฝันมานี่ครั้งที่2คนมาเต็มเลยเอาละว่าผมก็เลยย่างไปก็คือจังมีผู้คนนี่เอาขอมาใส่รถจักสิไปทำพิธีแบบใดแบบนึงนี่ล่ะแต่ว่าของนี่เป็นของกินพร้อมเด้ครับเป็นของกินของอยากเขานี่ล่ะมีในกระบะรถผมย่างไปพอดีย่างไปรถคันกระบะคันนั้นนะย่างไปแล้วผมก็ได้มึงของโอ้หลายแท้เต็มกระบะรถมีของกินของอยากนะครับในกระบะรถคันนั้นที่นี่ผมก็เลยย่างออกจากรถไปเป็นโขดหินนะครับพี่น้องฟังนะครับเด้ออันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลอันนี้ความฝันมาเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับธรรมะจอกเนาะพอวันที่30นี่ผู้นักจะพาไปท่านไปที่ที่ธรรมะจอกอีกรอบนึงบวงสรวงนะครับพอย่างไปพระลัดหินปุ๊บเสียงกระซิบเข้ามาเลยเสียงกระซิบเข้ามาผมจำได้คือบอกไงไว้เมื่อคืนเนาะฝันเนาะเสียงกระซิบในหูปุ๊บนี่พี่น้องเอาคือเวลากระเสียงใช้ดอดนี่ผมจะมีสมุดกับปากกาไปตลอดนะครับนี่คือเป็นเคล็ดลับของผมเวลาผมฝันบางทีเขาคือบางทีเขานอนนี่เขาฝันเนาะตื่นขึ้นมาจำอะไรกับมีครับเป็นบัตรครับบางท่านเนาะแต่ว่ากระเสียงใช้เมื่อคืนนี่พ่อที่ตีสี่พอดีครับนั่นแหละครับช่วงที่ผมตื่นส่วนบนเสียงกระซิบที่ผมยืนอยู่โขดหินบอกว่าจักสี่ครับผมเขียนมาเลยสี่เก้าพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อความฝันเมื่อคืนนี้อันนี้ทำมาจอกเดี๋ยวผมจะเขียนว่าฝันพี่น้องมึงเด้อคือฝันปุ๊บผมมื่นตาขึ้นพอดีฝันก่อนนี่แหละครับผมสิตื่นสวดมนต์พอดีจำได้เลยคือ4เก่าผมก็เขียนเลยปุ๊บเลยเอาละครับแต่ว่าก็อยู่กับความเสียส่วนบุคคลนะครับเด้อทุกท่านแต่ว่าเลขกระเสียนชัยสังเกตแล้วขึ้นเต็มหนึ่งลงเต็มหนึ่งงวดต่างกาเกียร์4ออกเกียร์3เนาะลงเต็มงวดบ่หันงวดประมาณนี้ระหว่าง06กับ08ถือเบิดตาออก07เกียร์0นะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝันมาจังซี่เสียงกระซิบจากความฝันที่วัดธรรมะจอกแต่ว่าเสียงผู้ชายดิเสียงผู้เฒ่าคือยืนอยู่โขดหินแล้วมีเสียงกระซิบบอกนะครับผ่านร่มมานี่ล่ะร่มมาผมจุดสะดุ้งนะครับทุกท่านครับ
เบิ่งเอานะครับเด้อแนวทางตัวเลขพี่น้องเบิ่งไว้ก่อนเนาะมากระแจกพัดกับพันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญบารมีครับบุญบารมีจริงๆไอ้พี่น้องพิจารณาเบิ่งกับเลข4เก่าอย่าลืมมาหันเก่าเก่าก็ยังออกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้โชคดีนะครับพี่น้องเบิ่งไว้นะครับสีเก่าเก่าสีนี่แหละพอที่30เมษาครับจะได้ไปพิธีบวงสรวงพิธีวัดธรรมจอกอีกพี่น้องรอติดตามนะครับเด้อเอาสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ขอมารับชมนะครับกับแนวทางตัวเองความฝันกับเสียมใจอยู่ที่วัดธรรมจอกบ่ขึ้นครับฝันนะพี่น้องเด้อขอให้โชคดีพิจารณาเบิ่งนะครับมักกระจัดพัดกับเฮาก็ผ่านไปผ่านไปโอ้พี่น้องเป็นวัดแห้ง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฝากกดติดตามปึ้งท่านใดที่เข้ามาใหม่ครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปพร้อมนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ